ฝากไว้ในแผ่นดินอีกหนึ่งโครงการจากแกรมมี่โกลด์ที่เปรียบเหมือนสะพานเชื่อมยุคสมัยของผลงานเพลงอันทรงคุณค่าโดยศิลปินครูเพลงในยุคก่อนที่ส่งผ่านถึงคนฟังในยุคปัจจุบันทั้งพยงมุกดาชายเมืองสิงห์และไวยพจน์เพชรสุพรรณแล้ววันนี้ความงดงามนั้นก็จะได้ทำหน้าที่สานต่ออีกครั้งจากครูเพลงที่ถือว่าเป็นผู้หนึ่งในยุคบุกเบิกวงการเพลงลูกทุ่งของเมืองไทยพงศักดิ์จันทรุกขาในยุคต้นครูเขียนเพลงลูกทุ่งเริ่มต้นกับไพวัลย์ลูกเพชรซึ่งถือว่าเป็นนักร้องคนหนึ่งในตำนานต่อมาถึงได้เขียนงานเพลงที่มีคำอีสานไปปะปนอยู่นั่นก็คือครูได้ร่วมงานกับไวยพจน์เพชรสุพรรณและหลังจากนั้นก็ได้เขียนเพลงให้กับเทพพรเพชรอุบลดาวบ้านดอนสนธิสมมาตรและก็ศิลปินสายอีสานอีกหลายคนคงไม่ผิดครับถ้าจะบอกว่าครูพงศักดิ์จันทรุกขาก็คือครูของศิลปินแห่งชาติเป็นคนเขียนเพลงที่มีคำอีสานและเอาท่วงทำนองของลาวกับไทยมาผสมกันได้อย่างลงตัวกับงานเพลงสารวันละมุนเปียลุงสารวันเปียลุงเปียลุงสารวันเปียลุงเปียลุงหน่อยสารวันวิธีการแต่งเพลงของพี่พงศักดิ์จันทรุกขาถึงแม้ว่าจะมีคนแต่งเพลงแนวอีสานอยู่หลายๆคนนะฮะแต่พี่พงศักดิ์นี่มีใช้คำรู้จักใช้คำที่ลึกซึ้งกว่ามีพลังกว่าเช่นเพลงอีสานบ้านเฮาเป็นต้นผมไม่ใช่คนอีสานนะแต่ผมชอบเพลงนี้มากๆเลยสำเนียงของเพลงแล้วก็รูปร่างของเพลงแล้วก็กลิ่นอายของเพลงมันบอกความเป็นชาวอีสานอย่างเต็มร้อยพร้อมยอมพับกระแยงยามฟ้าแดงขับลงมาแอบแอบเกียรติชนะร้องยามฟ้าหอมหวนผมกับอาจารย์พงศักดิ์เนี่ยคบกันมาตั้งแต่เข้าวงการใหม่ๆนะครับสำคัญตรงที่มีไอเดียความคิดและอุดมการณ์ใกล้เคียงกันด้านฝีมือการแต่งเพลงเนี่ยของอาจารย์มงคลกับเปรียบเหมือนแคสเคเป็นนักมวยที่หมัดไม่หนักแต่ว่าฟุตเวิร์กดีนะครับเรียกว่าต่อยเจ็บเหมือนผึ้งโบยบินเหมือนผีเสื้ออะไรทำนองนี้สำหรับเพลงดอกจานบานเนี่ยผมถือว่าบรรยากาศของเพลงไม่ว่าจะเป็นคำร้องทำนองสละสลวยคำร้องเป็นภาษากวีและก็กล่าวถึงดอกไม้ที่แสนสวยอยู่กลางทุ่งมองไปกลางทุ่งนาจะเห็นต้นจานซึ่งเป็นดอกทองกวาวเนี่ยสีแดงปิดเต็มทุ่งเลยนะดอกจานบานสะพรั่งหน้าแลงดอกสีแดงแต้มแต่งสีทุ่งอีสานอาจารย์พงศักดิ์ก็ได้นำเพลงหลายๆเพลงนะครับมาให้ผมร้องในช่วงหลังที่อาจารย์พงศักดิ์มาสร้างภาพยนตร์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นหนังเรื่องสวรรค์บ้านนามนต์รักแม่น้ำมูลหรือของข้าวน้อยข้าแม่ส่วนใหญ่ก็ผมก็ได้ร้องอยู่ในหนังของอาจารย์มาโดยตลอดพี่พงศักดิ์มีความฝันว่าอยากจะทำหนังไทยสักเรื่องหนึ่งคือหนังเรื่องกล่องข้าวน้อยข้าแม่ก็เป็นความภูมิใจของครูพงศักดิ์จันทรุกขานะครับกับภาพยนตร์เรื่องกล่องข้าวน้อยข้าแม่ที่ได้รับรางวัลสุพรรณหงส์ทองคำเราทำงานชุดนี้ด้วยความตั้งใจเราทำงานชุดนี้ด้วยความคารวะต่อครูเพลงท่านเป็นปราชญ์เป็นนักประพันธ์เพลงและเป็นคนอีสานที่มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อวงการเพลงลูกทุ่งและลูกทุ่งอีสานฝากไว้ในแผ่นดินพงศักดิ์จันทรุกขาคีตกวีแห่งลุ่มน้ำโขงผู้หยิบความจนมาปั้นให้คนรู้ค่าหอมดอกผักกระแยงชุดที่1และ2วันนี้ในรูปแบบซีดีมีจำหน่ายที่ 7-Eleven ร้านซีดีชั้นนำทั่วประเทศดาวน์โหลดทั้งอัลบั้มได้ที่ดอกจัน 123-7050